ก็มีส้มตำด้วยเหมือนกันนะคะแต่อาจารย์ประวัติศักดิ์ก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วก็เลยให้เลขาไปถอดเทปค่ะให้เลขาไปถอดเทปมาว่าวันนั้นเนี่ยสัมมนากันเนี่ยพูดอะไรพูดยังไงแล้วที่ว่าบิดเบือนอย่างไรบ้างไปฟังคำอธิบายจากอาจารย์ประวัติศักดิ์ค่ะปี40เนี่ยกรรมาธิการยกร่างเห็นว่าส.ส.ไม่ควรจบปริญญาตรีเพราะถ้าส.ส.จบต้องจบปริญญาตรีนี่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นส.ส.ในประเทศไทยไม่ได้ทั้งที่แกคิดสูตรปรมาณูวินสตันเชอร์ชิลอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็ไม่จบปริญญาตรีแต่พอไปฟังเสียงประชาชนทั้งประเทศ 75% บอกว่าต้องจบปริญญาตรีเราก็ต้องยอมร่างนี้ไม่ได้เขียนให้ส.ส.จบปริญญาตรีนะขีดเส้นใต้นะครับเพราะตรีโทหรือไม่ตรีไม่โทไม่สำคัญความดีต่างหากที่สำคัญคนยิ่งจบสูงและถ้ามันจะเป็นคนเลวขีดเส้นใต้คนยิ่งจบสูงและถ้ามันจะเป็นคนเลวมันยิ่งชั่วมากประโยคนี้ครับไม่ได้นำเอาไปใช้เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงอีกนะว่าต้องจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกไม่จำเป็นครับแต่ถ้าท่านอยากให้จบปริญญาเอกก็บอกมาถ้าประชาชนบอกว่าส.ส.ต้องจบปริญญาเอกมากๆ 80% เราก็ต้องเขียนเสร็จฝรั่งก็ลงมือด่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับพิสดารตัดสิทธิประชาชนหลังจากอธิบายเรียบร้อยแล้วอาจารย์ประวัติศักดิ์ก็ว่าด้วยเรื่องของจรรยาของสื่อมวลชนและวิธีในการทำงานของสื่อมวลชนไทยในปัจจุบันที่เราพูดกันมาหลายยุคหลายสมัยว่านักข่าวของเราสมัยนี้ออกไปทำข่าวแล้วไม่ได้เขียนข่าวกันในสไตล์หรือในเอกลักษณ์หรือในรูปแบบของตัวเองหรือในความเข้าใจของตัวเองแต่นักข่าวสมัยนี้มีการก๊อปปี้ข่าวกันว่าในเรื่องของเส้นตรงๆบางๆความยุติธรรมระหว่างนักข่าวกับคนที่ทำงานด้านการเมืองในปัจจุบันนี้อาจารย์บวรศักดิ์ก็เลยพูดถึงเรื่องนี้ค่ะบอกว่าไม่เป็นไรอภัยได้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันดูเหมือนอาจารย์จะเข้าใจพูดและบอกว่ามันเป็นเวรกรรมแต่ชาติปางก่อนโดยเฉพาะเล่มต่างๆที่เอาไปพาดหัวกรุณาพาดหัวให้ตัวเท่ากันขอความเป็นธรรมด้วยแล้วก็ขอความกรุณาท่านผู้สื่อข่าวที่เคารพนะครับว่าวันนี้ท่านต้องการความรวดเร็วของข่าวบางทีก็ไปก๊อปปี้กันต่อคือไม่ได้ทำข่าวด้วยตัวเองแล้วนะครับพอคนหนึ่งก๊อปปี้เสร็จพิมพ์ลงไปในลายเร็วก่อนเพื่อนผู้สื่อข่าวอื่นๆอาจจะเชื่อแล้วเอาไปขยายต่อก็ไม่เป็นไรครับให้อภัยกันได้ก็อาจจะเป็นเวรเป็นกรรมในชาติปางก่อนของผมนะเลยทำให้ต้องมาถูกเล่นงานทางสื่ออยู่อย่างนี้เรื่อยๆก็ขอความกรุณานะครับว่าได้โปรดช่วยแก้ข่าวให้ด้วยเสียหายไปแล้วไม่เป็นไรในอนาคตขอความกรุณาท่านผู้สื่อข่าวว่ากรุณาอย่าก๊อปปี้ข่าวก๊อปปี้เพสมันไปเร็วแล้วนึกว่าเป็นการพูดอย่างนั้นจริงๆนะครับกราบขอบพระคุณครับแล้วก็ท่านผู้ที่เรียนจบสูงก็ขออภัยแต่เขาเอาไปว่าท่านแทนผมแล้วครับแล้วขออภัยแทนเขาด้วยนะครับนักข่าวมันถูกตบหน้าเลยนะคะ copy paste copy paste และ copy paste ค่ะ